ำเนยความฝันเลขนำโชคฝันเห็นน้ำพริกฝันว่ากินน้ำพริกหรือฝันเห็นน้ำพริกแปลว่าอะไรมันจะเกี่ยวอันนี้จะเกี่ยวกับผีเด็กทําแท้งนะอันนี้เกี่ยวกับพวกก็เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แล้วก็มีการแบบทําแท้งอะไรแบบเนี้ยฝันเห็นน้ําพริกแปลว่ามีสิทธิ์แท้งลูกฝันเห็นน้ําพริกแปลว่าท่านมีสิทธิ์แท้งลูกสําหรับท่านที่เคยทําแท้งมาก่อนเนี่ยให้ทำบุญตัวท่านเนี่ยทำบุญให้ลูกๆด้วยเหมือนปลาดาวหาอาหารให้ลูกปลาเป็นแม่ปลาหาอาหารให้ลูกปลาดาวกินท่านที่เคยทำแท้งมาก่อนน่ะให้ทำบุญให้ผีเด็กทำแท้งด้วยสำหรับท่านที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยมีสิทธิ์แท้งลูกมีคนน่ะจ้องจะแกล้งท่านเป็นอสูรถือดาบจะแทงนกฟลามิงโกมีคนอ่ะหมั่นไส้ท่านแล้วเขาแบบมีคนอิจฉาริษยาแล้วเขารู้สึกหมั่นไส้คุณอ่ะเขาก็เลยแบบเขาหมั่นไส้อ่ะเขาอยากจะแกล้งคุณอ่ะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงดำดำผอมผอมหน้าที่การงานของคุณอ่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนจากฝูงอยู่นะเพื่อนฝูงอ่ะยังจะเข้ามาช่วยเหลือทางด้านหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเพื่อนเนี่ยเจ้านายผู้ใหญ่เพื่อนเนี่ยญาติเจ้านายเพื่อนญาติยังช่วยเหลือคุณในเรื่องหน้าที่การงานการเรียนการงานยังได้รับความช่วยเหลือดีอยู่เลขนำโชค8 8 38 3 3 8 8 3 3 8ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปดูดวงส่วนตัว300ดูดวงทำนายฝัน200รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นที่อยู่ไลน์ให้ดูใต้คลิปนะคะหรือไปที่หน้าช่องหลักแล้วก็ไปที่ตรงแนะนำนะคะรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ